้ก็มาถึงสายพานแล้วนะคะมีตู้ขายตั๋วไฟเขียวๆเนี่ยทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นน่าจะเป็นที่แลกเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นขายตั๋วกลาวแพ็กเกจแพ็กกิ้งของออสเตรียแอร์ไลน์นะคะตรงไปข้างหน้านี้เลยก็จะเป็นหมู่มวลมหาชนที่จะไปเอากระเป๋านะคะออกมาแล้วเวียนนาเราได้ผ่านอิมเมกเรชันของเวียนนาออกมาแล้วนะคะข้างนอกก็จะมีคนเยอะร้านค้าเยอะแต่ตอนนี้สถานที่ที่เรากำลังเปล่งไปก็คือที่เช่ารถนะคะเดินมาเรื่อยนะคะตาม P4 ที่เขาแจ้งไว้แล้วเราก็เจอเป็นรถเช่ารถเช่าพวกนี้ก็กำลังจะเดินเข้าไปติดต่อนะคะเราได้เข้ามาภายในแล้วก็จะเจอบริษัทเช่ารถหลากหลายยี่ห้อเลยนะคะแต่วันนี้ยี่ห้อที่เราเช่าก็คือบริษัทซิกค่ะโอ้ซึ่งเดินเข้าไปในสุดนั่นเลยนะคะตามกันมาค่ะการเช่ารถเราควรเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะมี driver license พาสปอร์ตบัตรเครดิตและที่สำคัญ insuranceต้องศึกษาให้เรียบร้อยไม่งั้นโดนชาร์จเยอะเลย Level 8 126 Level 8 Yeah back to the elevator up to level 8 All right Okay When you return the car now we are here in the park house car return is outside Outside open area Gas station It's a diesel car Okay so I have to put the full tank here yeah. first and after that put you the return here Yeah ตอนคืนรถต้องเติมน้ำมันเต็มถังแล้วค่อยเอารถมาคืนบริษัทเขาแต่ตอนนี้พร้อมแล้วค่ะไปชั้น8กันเถอะเรามาถึงชั้น8แล้วนะคะเราก็จะไปหาตัวนี้ที่จอดรถของเรา126อันนี้130กว่านะน่าจะเดินตรงไปทางนี้ค่ะมารับรถเองช่วยเหลือตัวเองบริการตนเองและเราก็เจอรถของเรานะคะจี๊ปแกนเชลกีคันใหญ่น่าดูเลยภายในก็ดูสวยดีและลูกทีมของเราพร้อมออกเดินทางกันแล้วค่ะเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะก่อนจะออกเดินทางเราควรถ่ายรอบๆรถเพื่อดูแผลรอยขีดข่วนต่างๆก่อนจะออกรถนะคะเพื่อจะได้เป็นข้อมูลจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังตอนนี้เราก็มาภายในรถแล้วนะคะรถคันนี้เป็น Jeep Cherokee ใช่ไหมทุกๆคนก็พร้อมเดินทางสำรวจรถกันนิดๆหน่อยๆโอ้มี Navigator ด้วยโอ้โห CD ที่นี่ที่เสียบชาร์จแบตหลายอย่างหลายสิ่งไปกันเถอะพวกเราเรามาแวะซุปเปอร์ที่แรกนะคะเพราะว่าจะพาคุณพ่อไปเข้าห้องน้ำซุปเปอร์ที่แรกก็จะตื่นเต้นละลานตาซุปเปอร์นี้ดีมากเลยโลเคชั่นอยู่ติดกับสนามบินไฟดับไหมไม่ดับไฟไม่ดับหรอมีขวดซองมีเพรสเซลขนมหลากสไตล์หลายแบบมีกาแฟด้วยกาแฟสดมีไวน์ตึมนั่นน่ะเข้าห้องน้ำกันก่อนเป็นยังไงคะคุณแม่สะดุดรักนิดนึงเนาะเลือกเลยค่ะจะเอาอะไรอีกคะเอาเป็นช็อกโกแลตไหมเป็นอันนี้เหมือนพิซซ่าไหมแต่ว่ามันก็พิซซ่าเนาะมีเครื่องกดกาแฟร้อนอันนี้เอาลาเต้มาเคียโต้แฮ่กาแฟกำลังลงมาละโอ้โหนมเพียบเลยอันนี้คุณ
ณแม่คงทานไม่ได้แล้วคงต้องทานไปเลยเราก็ได้ขนมปังมา 3-4 ก้อนเพชรตรงเพชรเซลนมตึกมีกาแฟสตาร์บัคให้ชิมด้วยนะเราจะไปจ่ายตังค์แล้วไข่โอ้โหแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตของแท้เลยต้องเพื่อจ่ายตังค์ยังมีวอดก้าให้กินนะนิกกี้ก้าจ่ายตังค์นี่คนเขาคิดตังค์โอ้เล่นเลเบลก็มีโบราณเขาว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องงั้นพวกเราก็แวะทานอาหารเที่ยงกันก่อนนะคะก่อนขับไปเมืองอีกเมืองหนึ่งนี่คือทางที่เรากำลังจะไปเมืองลินส์หรือจอร์ดหรือเมืองกราสโอเคเครมหรออันนี้จะเป็นเครมหรอเราค่อยไปเมืองลินส์เครมนะคะตั้งแต่เช้าเลยฝนก็ตกแต่พอมาเจอทุ่งเขียวเหลืองสวยเขียวกระดีมาดูสดชื่นดีมีสีชมพูแซมๆด้วยให้ความรู้สึกดีกันนะคะสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งในการขับรถที่ยุโรปนะคะก็คือถ้าใครขับเร็วก็แซงไปเลยนะคะด้านซ้ายส่วนถ้าใครที่แซงแล้วได้ระยะที่ต้องการก็ชิดขวาไว้นิดนึงอย่างนี้เป็นต้นนะคะเมืองเครมกำลังจะออกทางขวาก็มีสะพานข้ามแม่น้ำด้านซ้ายมือได้บรรยากาศวิวสวยดีแม่เป็นภูเขาพวกเราก็มาถ่ายรูปกับโบสถ์ที่เมืองเคมกันนะคะตอนนี้คณะเดินทางของเรากำลังออกจากเมืองเคมไปสู่เมืองเมลนะคะและระหว่างทางนี้ก็เจอบ้านช่องต้นไม้วิวสวยๆของแม่น้ำดานูบนะคะอย่างที่มองไปก็มีเรือสำราญล่องแม่น้ำด้วยเห็นแล้วรู้สึกเย็นสบายตารู้สึกดีกับวิวบรรยากาศรอบข้างนะคะและระหว่างทางเราก็แวะซูเปอร์สปาข้างปั๊มนะคะก็แวะพักชาร์จแบตทั้งคนขับและคนเดินทางร่วมกันนะคะมีอาหารการกินเยอะแยะเลยแต่ที่ดีที่อย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือมีผลไม้สดซึ่งเป็นของประจำเมืองของเขาอย่างเช่นองุ่นแอปเปิ้ลน้ำผึ้งอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าไร่องุ่นนะคะมีดอกกุหลาบต้นดอกกุหลาบสีแดงโหดูสิค่ะทั้งภูเขาเลยเนี่ยมีแต่ไร่องุ่นกันเลยแล้วแพนไปให้ดูนะคะด้านหลังนี่เห็นไหมคะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีเห็นภูเขานะอุ้ยเขาปลูกอะไรคะคุณแม่องุ่นแล้วเขาต้องการให้เราเข้ามาดูไร่องุ่นเพราะเขาจะเปิดประตูทิ้งเอาไว้เป็นขั้นบันไดและองุ่นยังไม่โตเท่าไหร่แล้วนี่ก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่คุณพ่อรอเราอยู่นะคะเราก็มาหาเก็บเกี่ยวดูบรรยากาศสวยๆของไร่องุ่นนะคะเรากำลังจะออกจากเมืองเมลเพื่อเดินทางไปเมืองลิชนะคะและระหว่างทางเราก็ได้เจอกับต้นองุ่นเรียงรายกันเป็นแถวเลยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมที่พักของเราในเมืองลิชแล้วนะคะ5วันแรกของเราคืนนี้เราพักที่439กับ441นะคะคอร์ตยาร์ดMarriott นะคะห้องน้ำประมาณนี้ห้องส้วมประมาณนี้ชักโครกแล้วก็เตียง
โอเคค่ะจ้าต้มน้ำร้อนมีแก้วกระป๋องแก้วกาแฟชงข้างใต้นี่คือตู้เย็นหรือเปล่าโอ้จริงด้วยโอ้ย้อนดูสิตู้เย็นนี่ประตูตู้เย็นเขาบิ้วใส่กับบานไม้เลยนะเจ๋งดีจ้าวันแรกโปรแกรมก็ไม่อัดมากนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เหนื่อยมากจากการเดินทางเข้าที่พักพร้อมพักผ่อนแล้วค่ะอุ๊ยแต่กระเป๋าเดินทางของพวกเราเปิดไม่ออกค่ะดีที่มีหนุ่มมาช่วยยังไงคืนนี้ก็หลับฝันดีกันนะคะติดตามชมต่อไปของพวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ